โอเคสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะที่3เมษายนนะคะวันนี้หมออยู่กับแพทย์นะคะ2คนเท่านั้นท่านอื่นไม่สะดวกนะคะเดี๋ยววันนี้เราคุยกันเรื่องเครื่องดื่มใช่ไหมคะแพทย์เครื่องดื่มสำหรับผู้ป่วยไตเรานะคะหน้าร้อนดื่มอะไรดีนะคะค่ะก็จริงๆแต่ว่าวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนนะคะสองวันก่อนร้อนมากแล้วก็เมื่อวานหนาวหนาวมากแต่ว่าพอเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนนะคะเราก็จะมีปัญหาที่คนไข้จะชอบถามเราว่าเนี่ยร้อนๆเนี่ยดื่มอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ช่วงหน้าร้อนเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาว่ามีแร่ธาตุตัวนึงอ่ะที่ชอบสูงขึ้นในคนไข้ไตของเราก็คือตัวฟอสฟอรัสนะคะเพราะว่าตัวฟอสฟอรัสเนี่ยจะอยู่ในเครื่องดื่มที่ถูกเติมเข้าไปในเครื่องดื่มด้วยโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่เป็นน้ำอัดลมสีเข้มนะคะเวลาอากาศร้อนๆเนี่ยแน่นอนทุกคนก็อยากจะได้ความแบบซุ้มซ่าก็จะดื่มน้ำอัดลมสีอะไรก็ตามแต่ว่าสีเข้มเนี่ยฟอสฟอรัสจะเยอะสุดนะคะฉะนั้นหน้าร้อนเนี่ยเราก็จะไม่แนะนำแล้วว่าคนไข้ไตเนี่ยดื่มน้ำอัดลมไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะมีปัญหากับฟอสฟอรัสทีเนี้ยก็จะไปคนไข้ก็จะถามว่าดื่มอะไรได้บ้างนะคะก็ที่จะแนะนำให้คนไข้ดื่มเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ไม่ได้ปรุงแต่งมาโดยเสร็จสรรพนะคะแล้วเราก็มาปรุงเองชงเองอย่างเช่นน้ำหวานที่เป็นน้ำเขียวน้ำแดงอะไรทำนองนั้นนะคะโรคไตของเราสามารถดื่มได้นะก็คือชงเองแล้วก็ใส่น้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากได้ความแบบซูซ่าขึ้นมาก็สามารถเติมโซดาได้นิดหน่อยหยอกมะนาวนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ความแบบซูซ่าก็จะใกล้เคียงกับการได้ดื่มน้ำอัดลมที่มีความซูซ่าเลยแต่ว่าพอพูดถึงน้ำหวานหรือว่าเครื่องดื่มน้ำตาลนะคะมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเนาะพอพูดถึงน้ำหวานก็จะมีส่วนผสมของน้ำตาลหรือว่าคาร์โบไฮเดรตแล้วใครบ้างที่ต้องระวังก็คือหนึ่งในคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วคุมน้ำตาลได้ไม่ค่อยดีอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อจำกัดว่าท่านอาจจะจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนถ้ามีความแบบร้อนอยากจะดื่มอะไรจริงๆก็เป็นแบบน้ำเย็นจัดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเป็นเบาหวานแล้วคุมไม่ได้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนในส่วนของน้ำหวานประเภทต่างๆนะคะทีนี้พอพูดถึงน้ำหวานโอเคทุกคนก็จะเข้าใจได้ง่ายว่าโอเคมันมีน้ำตาลแต่ว่าอีกอย่างนึงค่ะคือน้ำผลไม้บางคนอ่ะชอบมองข้ามแบบไม่ได้เห็นเหมือนมีความเป็นน้ำตาลมากมายแต่น้ำผลไม้เนี่ยไม่ว่าเราจะคั้นเองหรือว่าซื้อแบบที่สำเร็จรูปมาแล้วใดๆก็ตามสารอาหารในนั้นหลักๆก็คือคาร์โบไฮเดรตหรือว่าน้ำตาลเช่นกันถามว่าหน้าร้อนดื่มได้ไหมดื่มได้แต่ว่าน้ำผลไม้เนี่ยจะมีปัญหาอยู่2 อย่างหลักๆก็คือ1ถ้าคนที่เป็นเบาหวานคุมน้ำตาลไม่ได้ดื่มน้ำผลไม้เยอะอันนี้ก็จะทำให้น้ำตาลสูงแล้วก็คุมไม่ได้เช่นกันแต่อีกอย่างนึงอะค่ะน้ำผลไม้บางประเภทในคนที่เป็นโรคไตของเราก็อาจจะต้องคำนึงในเรื่องของโพแทสเซียมเนาะอย่างเช่นน้ำส้มคั้นไม่ว่าจะคั้นเองหรือว่าเราซื้อมาก็ตามหรือว่าน้ำแตงโมปั่นเยอะๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เดี๋ยวก็จะมีโพแทสเซียมตามมาหรือว่าหน้าเนี้ยก็จะมีทำแบบสมูทตี้แบบน้ำปั่นกันมะม่วงปั่นบ้างอะไรบ้างช่วงนี้อันนี้ก็จะระวังในส่วนของโพแทสเซียมเช่นกันนะคะถ้าสมมติว่าถ้ากินน้ำผลไม้ถ้ากินน้ำผลไม้คั้นกับกินตัวผลไม้กินผลไม้เองจะดีกว่าอีกเนาะใช่ค่ะหรือถ้าจะเป็นต้องเลือกจริงๆอย่างที่หมอหนิงบอกถ้าสมมติว่าต้องซื้อแบบสำเร็จรูปที่เขาคั้นออกมาแล้วมีแต่น้ำอันนั้นก็จะได้แบบน้ำตาลหลักๆซะส่วนใหญ่แต่ถ้าสมมติว่าเราเลือกที่จะกินเป็นผลไม้สดๆเป็นลูกๆอะไรอย่างเงี้ยอันหนึ่งคือเราได้กากใยหรือว่าใยอาหารเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนนะร้อนมากใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำหวานหรือว่าน้ำผลไม้เองคนที่จะแอบมีปัญหาอีก
กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ยูริกสูงหรือว่าคนที่เป็นเกาต์นะคะซึ่งคนไข้ไตของเราก็บางคนส่วนใหญ่ก็แล้วกันยิ่งเฉพาะระยะท้ายๆ 3B 4 5อย่างเงี้ยค่ะยูริกมักจะสูงตามมาเนาะเพราะว่าไตขับยูริกได้ไม่ค่อยดีการกินน้ำหวานหรือว่าน้ำผลไม้มากไปตัวที่เป็นน้ำตาลจากน้ำตาลทรายหรือว่าน้ำตาลจากผลไม้เนี่ยก็จะทำให้ร่างกายสร้างกรดยูริกตรงนี้ออกมาเยอะเช่นกันก็จะมีปัญหาว่ายูริกสูงอีกเดี๋ยวไตก็อาจจะแย่ลงจากตรงนี้ได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนที่ยูริกสูงตอนนี้อาจจะต้องระวังในส่วนของน้ำหวานน้ำผลไม้เช่นกันค่ะ okay. ก็สรุปว่าดื่มอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างนึงคนไทยในช่วงหน้าร้อนๆคนไข้ไตเราจะถามบ่อยก็คือน้ำมะพร้าวนะคะว่าดื่มได้หรือใช่ค่ะคือน้ำมะพร้าวเนี่ยจริงๆมีทั้งเป็นน้ำตาลที่แบบเป็นน้ำตาลธรรมชาติแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของน้ำมะพร้าวเนี่ยจะมีโพแทสเซียมสูงฉะนั้นคนไข้ไตถ้าคนไหนมีปัญหากับโพแทสเซียมอาจจะไม่ได้แนะนำให้ดื่มเป็นตัวน้ำมะพร้าวนะคะแต่ว่าถ้าท่านอยู่ในระยะต้นๆไม่ได้มีปัญหากับโพแทสเซียมอะไรอันนี้ก็ดื่มได้แต่ว่าก็แค่ระวังว่าโอเคน้ำมะพร้าวก็เป็นเหมือนดื่มน้ำหวานน้ำอ้อยอะไรแบบนี้ปกติอะค่ะมีน้ำตาลค่ะเดี๋ยวหมอขออนุญาตถามแทนคนไข้แล้วกันนะคะแพทมีสักสามน้ำไหมคะที่แบบว่าดื่มได้สบายใจเลยไม่ว่าจะเป็นไตระยะไหนไม่ว่าจะเป็นไตบวกกับโรคประจำตัวใดๆขอสักสามน้ำที่แบบว่าไม่ต้องรู้รายละเอียดเยอะสามน้ำเนี่ยนะคะดื่มได้มีไหมคะน้ำที่หนึ่งได้ค่ะน้ำที่หนึ่งเนี่ยก็จะแนะนำว่าเป็นกลุ่มของน้ำหวานที่พูดยี่ห้อได้หรือเปล่าว่าคือไม่ได้ช่วยโฆษณานะคะแต่ว่าที่เราคุ้นๆกันเฮลบูบอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำแดงน้ำเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมาชงแล้วท่านจะใส่โซดาหรือว่ามะนาวอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ได้คนที่เป็นเบาหวานนะดื่มได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือน้ำอ้อยอย่างนี้ก็ดื่มได้แต่ว่าก็คือเป็นน้ำตาลเฉยๆนะแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแร่ธาตุของไตอะไรหรือว่าบางคนนะชอบในส่วนของน้ำผึ้งมะนาวอันนี้ก็ดื่มได้แต่ว่าก็แค่เป็นน้ำตาลเนาะไม่ได้มีปัญหากับแร่ธาตุอื่นในส่วนของไตค่ะก็จะแนะนำประมาณนี้น้ำเย็นน้ำเปล่าน้ำที่สองโอเคน้ำที่สามขออีกหนึ่งน้ำมีไหมคะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราไปกี่น้ำแล้วน้ำหวานน้ำหวานที่เป็นน้ำเขียวน้ำแดงสามารถเติมโซดามะนาวได้ให้มีซ่ามีเปรี้ยวตัดแล้วก็น้ำอ้อยดื่มได้แล้วก็น้ำผึ้งมะนาวอันนี้ก็ดื่มได้ถ้าสมมติว่าเป็นตัวชาไม่เป็นตัวชาถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มโอเลี้ยงเป็นกลุ่มกาแฟดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะดื่มกับน้ำแข็งเฉยๆได้อันนี้ได้ไม่มีปัญหาแค่หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่ใส่นมใส่ครีมเทียมแค่นั้นเองเพราะเรากลัวฟอสฟอรัสจากแหล่งนั้นค่ะอันนี้ก็แพทพยายามจะเลี่ยงพวกกลุ่มที่มีเกลือแร่โดยที่ถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเกิดต้องการหวานแล้วก็ถ้าไม่ได้เป็นเบาหวานอันนี้ก็ดื่มได้เลยแต่ถ้าเกิดมีเรื่องของเบาหวานก็ดื่มได้อีกแต่ว่าจะต้องน้อยลงนะคะหรือไม่ก็ถ้าเกิดคุมเบาหวานยังไม่ค่อยได้จะต้องไปน้ำเย็นก่อนน้ำเย็นน้ำแข็งอะไรอย่างนี้น้ำแข็งแต่ว่าจริงๆเดี๋ยวผู้ป่วยไตหลายๆท่านนะคะนี่แพทย์เขาพูดถึงในกลุ่มที่แบบว่ารวมได้ทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นไตระยะท้ายแต่ว่าท่านใดเป็นระยะแรกอย่างนี้เนาะยิ่งแบบไตระยะแรกๆแล้วก็เกลือแร่ค่อนข้างดีมากเบาหวานก็ไม่เป็นโอ้ยอย่างนี้มีที่ดื่มเยอะไปหมดเลยนะคะใช่โอเคท่านใดต้องการจะถามเป็นแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่มวันนี้นะคะขออนุญาตถามมา2อย่างนะคะอันที่1ก็คือท่านเป็นไตระยะไหนนะคะผลเลือดประมาณไหนและก็คือให้หมอกับแพทย์รู้หน่อยนะคะว่าท่านสถานการณ์ไตเป็นอย่างไรและน้ำที่ท่านสงสัยว่าจะดื่มได้หรือเปล่าเนี่ยค่ะเป็นน้ำอะไรนะคะฝากพิมพ์มาหน่อยนะคะวันนี้ตอบคำถามใน LINE Official ต่อนะคะแพทได้ค่ะเดี๋ยวหมอ
หมอแท็กไว้ในเคสที่หมอจะเขียนว่าอะไรจ้ะเดี๋ยวให้แพทอ่านท่านนี้ฝากแพทอ่านหน่อยจะหมออันนี้ตอบคนไข้ก่อนแพทเจอไหมคะหมอส่งยิ้มไปส่งยิ้มไปคนที่ส่งยิ้มไปเมื่อกี้เลยจ้ะโอเคค่ะก็คนไข้ถามว่าตอนนี้ GFR 39คริเอตินิน 1.75 มีความดันแต่ว่าคุมได้ปกติดีทานยารักษาโรคต่อมลูกหมากโตอยู่แต่ตอนนี้มีปัญหาก็คือนอนหลับยากกินยานอนหลับได้ไหมมีผลเสียต่อร่างกายไหมจะทำให้ไตแย่ลงไหมค่ะก็คือคนไข้มีปัญหานอนหลับยากถามว่าทานยานอนหลับได้ไหมกลัวทานแล้วไตจะแย่ลงก็ตอบว่าที่จริงทานได้นะคะแต่ที่จริงกว่านั้นก็หมอไม่ค่อยชอบแนะนำให้ทานยาเท่าไหร่เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นไตในระยะไหนก็ตามทานยาน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นนะคะโดยปกติหมอก็จะแนะนำแบบว่าหาสาเหตุก่อนนะคะว่าท่านนอนไม่หลับเพราะอะไรนะคะเช่นนอนไม่หลับเพราะว่ามีเจ็บป่วยไม่สบายอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ไปแก้ไขสาเหตุก่อนแต่ว่ามีเจอบ่อยนะคะก็คือดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะคะบางท่านดื่มกาแฟแล้วบอกว่านอนไม่หลับอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าจะให้ดีงดไปก่อนนะคะชากาแฟประมาณนี้แล้วก็บางท่านก็คือใช้โควต้าในการนอนกลางวันไปหมดแล้วนะคะแบบว่าสูงอายุอย่างเงี้ยค่ะจะมีโควต้าแล้วแต่บางท่านเลยบางท่านจะเหลือ6ชั่วโมงที่นอนแล้วจะต้องตื่นแล้วนะคะบางท่านเหลือ5หมอเคยเจอเหลือ3ชั่วโมงด้วย3ชั่วโมงนี้ไม่รู้จะบอกว่ายังไงแต่ส่วนใหญ่เจอก็ประมาณสัก5ชั่วโมง6ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าโควต้าการนอนของท่าน6ชั่วโมงก็ต้องรู้ว่าอยากตื่นกี่โมงนะคะเช่นสมมติอยากตื่นสัก5:00 นก็มีโควต้าในการนอน6ชั่วโมงก็เข้านอนประมาณ5ทุ่มนะคะกลางวันต้องห้ามนอนเลยนะคะแบบนั้นจริงสุดท้ายถ้าเกิดทำทั้งหมดทุกอย่างแล้วเจ็บป่วยไม่สบายก็ไม่มีชากาแฟก็ไม่ได้ดื่มแล้วก็กลางวันก็ไม่ได้นอนเลยพยายามตอนกลางวันนะคะทำงานเยอะๆหน่อยทำงานเยอะๆหมายความว่าไปแบบใช้กิจกรรมตอนกลางวันเยอะหน่อยนะคะให้ดูเหนื่อยนิดนึงดูเหมือนลานิดนึงอยากนอนแล้วอย่างเงี้ยค่ะถึงเวลานอนก็จะได้นอนได้นะคะและสุดท้ายถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆต้องทานยาหรือเปล่าหมอใช้คำว่ายากลุ่มยานอนหลับกับผู้ป่วยไตเนี่ยค่ะมักจะไม่ค่อยมีอะไรนะคะแต่ว่าก็จะแนะนำว่าก่อนที่ท่านจะรับยาก็อยากให้ถามคุณหมอที่ดูแลก่อนนะคะจะไปเคสต่อไปโอเคถามแพทย์นะคะท่านนี้บอกว่าไม่ได้บอกระยะไตนะคะบอกว่าดื่มน้ำอัดลมทุกๆวันเลยค่ะมีอันตรายต่อไตป่ะคะดื่มลิตรครึ่งค่ะค่ะดื่มลิตรครึ่งต่อวันคือไม่ได้บอกระยะหรือว่าไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าเป็นโรคไตเรื้อรังหรือว่าไม่ได้เป็นนะคะก็เดี๋ยวตอบให้รวมๆนะคะก็ตอบในกรณีที่ถ้าท่านไม่ได้เป็นโรคไตไม่ได้มีโรคประจำตัวไม่ได้เป็นไตเรื้อรังอะไรการที่ดื่มน้ำอัดลมทุกวันวันละ 1.5 ลิตรสิ่งที่จะได้ก็คือน้ำตาลเยอะมากที่เป็นตัวน้ำตาลที่เหมือนเราดื่มน้ำตาลทรายอะนะคะก็ความเสี่ยงอย่างแรกก็คือความเสี่ยงในส่วนของเรื่องของเบาหวานแล้วความเสี่ยงที่สองค่ะต่อให้ไม่ได้เป็นโรคไตนะคือในน้ำอัดลมโดยเฉพาะน้ำอัดลมสีเข้มเนี่ยจะมีการเติมแร่ธาตุตัวนึงคือฟอสฟอรัสเข้าไปซึ่งฟอสฟอรัสเนี่ยปกติหน้าที่ของเขาก็คือจะรักษาสมดุลกับแร่ธาตุอีกตัวหนึ่งก็คือแคลเซียมทีนี้ถ้าดื่มน้ำอัดลมในปริมาณที่มากๆทุกวันแคลเซียมกับฟอสฟอรัสในร่างกายอาจจะไม่สมดุลกันสิ่งที่ตามมาก็อาจจะมีปัญหาว่าร่างกายเราได้รับแคลเซียมที่ไม่เพียงพอกระดูกไม่ดีเสี่ยงต่อกระดูกผุกระดูกพรุนในอนาคตอ่ะนะคะคืออาจจะไม่ใช่เรื่องที่เกิดแบบระยะสั้นๆ1เดือน2เดือนแต่ว่าในอนาคตอาจจะมีปัญหาในส่วนของตรงนี้ได้เช่นกันอันนี้ถ้าพูดถึงคนปกติไม่ได้มีปัญหากับไตอะไรแต่ถ้าคนที่ถามเข้ามามีปัญหากับโรคไตถ้าดื่มขนาดนั้นสิ่งที่ตามมาแน่ๆก็คือน่าจะมีปัญหากับแร่ธาตุฟอสฟอรัสที่สูงเช่นกันซึ่งปัญหาที่จะตามมาก็คือเกิดได้ง่ายกว่านั่นเองก็จะมีปัญหาในส่วนของ
ระดูกต่างๆได้เหมือนกันนะคะอันก็เคสนี้คนไข้เขาบอกไหมคะว่าเขาดื่มเป็นโคล่าหรือว่าดื่มเป็นน้ำอัดลมไม่ได้บอกว่าเป็นน้ำแดงน้ำเขียวน้ำอะไรใช่ไม่ได้บอกแค่ว่าดื่มน้ำอัดลมทุกวันทีนี้ถ้าเป็นน้ำอื่นที่ไม่ใช่โคล่านี่จะกระทบฟอสฟอรัสไหมคะแพทกระทบเช่นกันค่ะแต่ว่าฟอสฟอรัสเนี่ยน้อยกว่าน้ำอัดลมที่เป็นสีเข้มโอเคค่ะแต่ใดๆก็ตามก็จะเป็นสีดำสีแดงหรือแม้กระทั่งสีขาวเองอะค่ะน้ำตาลที่ได้เนี่ยเยอะมากให้ถ้าให้เปรียบเทียบปริมาณน้ำตาลน้ำอัดลมป๋องนึงหรือว่าประมาณแก้วนึงอะค่ะน้ำตาลเนี่ยจะประมาณ1ช้อนโต๊ะได้ประมาณนั้นนะคะเหมือนเราซดน้ำตาลเข้าไป1ช้อนโต๊ะอะไรประมาณนี้เลยฉะนั้นแก้วนึงนี่ประมาณ250ซีซีหรือ200ซีซีใช่ค่ะอันนี้ดื่มลิตรครึ่งเนี่ยลิตรครึ่งไม่ไหวใช่ลิตรครึ่งก็ลองคูณเข้าไปก็เหมือนแบบกินน้ำตาลเลยเนาะการเพียวๆแบบ6-7ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะช้อนโต๊ะเนี่ยจริงๆน่าจะเอฟเฟกต์อย่างอื่นด้วยนะเดี๋ยวต้องระวังว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไตรกลีเซอไรด์ขึ้นได้อะไรอย่างนี้เนาะถ้าเกิดเริ่มมีนะนอกจากน้ำตาลสะสมอะไรเงี้ยไตรกลีเซอไรด์เกิดเรื่องได้แล้วก็ไม่รู้ถ้าเกิดว่าน้ำหนักตัวใหญ่อยู่แล้วอย่างเงี้ยกินไปกินมาพลังงานก็เกินได้ค่ะเดี๋ยวข้ามไปท่านต่อไปนะคะแพทย์หมอให้แพทย์ถามเองตอบเองแล้วกันนะคะหมอจะส่งคุณอ่านไหมคะแพทย์หมอต้องส่งที่16โอเคเดี๋ยวนะคนนี้มีถามว่าฝรั่งกับมะม่วงดิบทานได้ปะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวแพทตอบให้ทีละตัวพอเห็นอันแรกในส่วนของน้ำขิงกับงาดำถามว่าทำได้ไหมในส่วนของทั้งน้ำขิงแล้วก็งาดำอะค่ะน้ำขิงก่อนนะน้ำขิงเนี่ยเรากลัวในส่วนของโพแทสเซียมถ้าคนไข้ไตที่มีปัญหากับโพแทสเซียมในเลือดสูงอยู่แล้วก็จะไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะว่าขิงยิ่งมีความเข้มข้นเท่าไหร่ค่ะโพแทสเซียมจะยิ่งสูงแต่ในส่วนของงาดำเนี่ยถ้าสมมติว่ามีปัญหากับแร่ธาตุฟอสฟอรัสอยู่ถ้าทานในปริมาณที่แบบเยอะจริงๆเป็นไส้ที่แบบแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่แนะนำเหมือนกันถ้ามีปัญหากับโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสนะแต่ถ้าไม่มีเป็นไตระยะต้นอย่างเงี้ยค่ะดื่มได้ปกติไม่มีอะไรเหมือนงาดำก็เป็นพืชที่ดีแล้วแต่งของไขมันที่ดีอย่างนึงถ้าท่านอยู่ในระยะต้นๆไม่มีปัญหากับแร่ธาตุตรงนั้นนะคะแล้วก็ถามว่าปลาแซลมอนทานได้ไหมทานได้ค่ะทานได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรบางคนอาจจะกังวลในหนึ่งปลาแซลมอนบางคนอาจจะกังวลในส่วนของยูริกหรือคนที่มีปัญหากับเกาต์นะคะถ้าสมมติว่ายูริกหรือว่าเกาต์สูงจริงๆแต่ไม่ได้ทานแบบบ่อยหรือมากขนาดนั้นจริงๆก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่ว่าปลาแซลมอนก็นับเขาเป็นโปรตีนอย่างนึงเหมือนทานปลาช่อนปลานิลปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นแหล่งของโปรตีนอย่างหนึ่งไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ฝรั่งกับมะม่วงดิบทานได้ไหมมะม่วงดิบก่อนแล้วกันนะคะมะม่วงดิบเนี่ยจัดว่าเป็นโพแทสเซียมที่กลางๆไม่ได้สูงอะไรทานได้ไม่มีปัญหาแต่ว่ามะม่วงดิบเนี่ยต้องดูว่าเราทานกับอะไรมากกว่าส่วนใหญ่เราจะเป็นทานกับน้ำหวานไม่ใช่น้ำหวานน้ำปลาหวานปลาหวานพริกเกลือใช่ไหมคะอันนี้ก็เราก็จะมีปัญหาจิ้มน้ำตาลแล้วก็จิ้มเกลือมีปัญหากับน้ำตาลกับโซเดียมอันนี้มากกว่าแต่ถ้ามะม่วงดิบเฉยๆเราไม่ได้กังวลในส่วนนั้นเพราะว่าไม่ได้มีปัญหากับโพแทสเซียมขนาดนั้นแล้วก็ในส่วนของฝรั่งเนี่ยก็เป็นแหล่งผลไม้ที่มีโพแทสเซียมกลางๆค่อนไปทางสูงนิดนึงแต่เราสามารถลดได้ก็คือ1เราคว้านเม็ดเราไม่ทานเม็ด2ก็คือเราปอกเปลือกฝรั่งออกตรงนี้ก็จะช่วยลดโพแทสเซียมออกได้เยอะเช่นกันค่ะอ๋อเมล็ดฝรั่งโพแทสเซียมสูงเหรอคะแพทใช่ค่ะ
คือโพแทสเซียมเนี่ยไม่ใช่แค่ฝรั่งอย่างเดียวนะคะมันชอบอยู่ในเมล็ดต่างๆของผลไม้อย่างเช่นแก้วมังกรที่มีเม็ดเล็กๆดำๆจุดๆเนี่ยค่ะตรงนั้นน่ะก็โพแทสเซียมสูงค่ะเหมือนคนไข้ไตจะพยายามไม่ค่อยอยากให้ทานพวกเมล็ดเลยเนาะเพราะบางทีอยากเมล็ดอะไรอ่ะแนวเมล็ดอะไรก็ยูริกอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณอย่างนั้นก็มีตัวที่เป็นเมล็ดเนี่ยมักจะมีปัญหากับคนที่เป็นไตเพราะหนึ่งก็คือส่วนใหญ่มักจะโพแทสเซียมสูงแล้วก็ฟอสฟอรัสสูงในตรงที่เนาะอย่างเมล็ดกาแฟอะไรเงี้ยเนาะเมล็ดนี่ดูค่ะโอเคเดี๋ยวอีกท่านหนึ่งท่านนี้นะคะถามหมอว่าถ้าค่า GFR ขึ้นถามว่าค่า GFR จะขึ้นกับน้ำหนักหรือไม่นะคะก็นาที20หมอจะตอบว่าแล้วแต่สูตรของ GFR นะคะ GFR เป็นค่าคำนวณค่าที่ได้จากการเจาะเลือดคือค่าครีเอตินีนนะคะครีเอตินีน CRE เนี่ยค่ะ ATINE เนี่ยค่ะค่าครีเอตินีนนะคะอันนี้คือค่าเป็นผลเลือดของคนไข้หลังจากนั้นเขาจะมาคำนวณนะคะว่าจะใช้ GFRจากสมการไหนโดยส่วนใหญ่แล้วสมการของ GFR ที่ใช้กันณปัจจุบันเนี่ยค่ะมักจะไม่ในสูตรจะไม่ได้มีเรื่องของน้ำหนักนะคะก็จะตอบว่ามักจะไม่เกี่ยวกับน้ำหนักอย่างไรก็ตามจะมี GFR บางสูตรนะคะที่เขาใช้น้ำหนักด้วยอันนั้นก็อาจจะเกี่ยวข้องได้นะคะก็ดูละกันโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นมาตรฐานที่ตอนนี้สมาคมโรคไตเขาใช้ CKD EPI อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่มีน้ำหนักเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะคิดแค่ครีเอตินีนเท่าไหร่เขาจะคิดแค่ว่าครีเอตินีนเท่าไหร่แล้วก็เชื้อชาติอะไรแล้วก็เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงประมาณนั้นนะคะทีนี้ถ้าเกิดแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะเริ่มมีการใช้GFR ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติแล้วหมอเข้าใจว่าเดี๋ยวจะน่าจะค่อยๆปรับมาเรื่อยๆนะคะไปต่อขออภัยเมื่อกี้มีโทรศัพท์เข้าเลยเสียสมาธินิดนึงท่านนี้บอกว่าไตเสื่อมระยะ2นะคะถือว่าอยู่ในระยะเสี่ยงหรือยังนะคะอันนี้แบบหมอใช้คำว่าถามกว้างมากเลยเนาะเสี่ยงนี่แบบไม่รู้ว่าเสี่ยงหมายความว่าไงแต่ว่าหมอเข้าใจว่าเสี่ยงเนี่ยหมายความคงจะหมายความว่าถ้าถามว่าเสี่ยงหรือยังคือคำว่าสมมติว่าเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยเสี่ยงเป็นโรคไตไหมก็ใช้ว่ามีความเสี่ยงเป็นความดันเสี่ยงเป็นโรคไตไหมก็เรียกว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคไตแต่ว่าไตเสื่อมระยะ2เนี่ยถ้าถามว่าเสี่ยงเป็นโรคไตหรือยังใช้คำว่าเป็นแล้วนะคะถ้าคำว่าใช้คำว่าไตเสื่อมเนี่ยก็คือเรียกเป็นแล้วไม่เรียกว่าเสี่ยงเรียกว่าเป็นแล้วแต่ถ้าถามใหม่ว่าแบบไตเสื่อมแล้วแบบว่าเสี่ยงฟอกเลือดยังอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็จะตอบว่าโอ้ยังค่ะอันนี้คือยังค่ะนานเลยนะคะค่ะก็เลยหมอไม่แน่ใจว่าถามประเด็นไหนนะคะแล้วก็ไตระยะ2เนี่ยเป็นระยะต้นนะคะต้นจัดเลยไตเรื้อรังมี5ระยะ1 2 3 4 5ระยะ2เนี่ยหมอชอบบอกมันยังไม่ได้ไปไหนเลยแต่ว่าพูดให้สบายใจเพราะว่าโดยตัวแนวโน้มการดำเนินโรคเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะที่เจอบ่อยก็คือไตระยะต้นน่ะ1 2 3อย่างเงี้ยแล้วคนไข้เสียพลังงานกับความกังวลเยอะเกินไปที่หมอคิดว่านะคะอย่างไรก็ตามก็กังวลดีไหมก็มีความดีของความกังวลแต่ก็ถ้าเยอะเกินไปก็หมอก็รู้สึกบางเคสค่ะก็จะเยอะเกินไปหมอก็เลยคิดว่า2เนี่ยค่ะยังไม่ค่อยได้ไปไหนแต่ท่านก็มีความรู้ในการดูแลตัวเองแล้วกันนะคะประมาณนั้นค่ะท่านต่อไปคุณนิรชาค่ะอันนี้ให้แพทย์ตอบนะคะนาที24ถามว่าไตเรื้อรังค่ะแต่ไม่ได้บอกระยะนะคะถามว่าดื่มน้ำตะไคร้ต้มได้หรือไม่คะน้ำตะไคร้ต้มได้หรือเปล่านะคะท่านนี้ถามมาตั้งวันนู้นแล้วนะแล้วก็แพทมาตอบเรื่องน้ำพอดีเลยค่ะเข้าธีมเราเลยวันนี้ค่ะก็
อ๋อโอเคเดี๋ยวตอบเป็นภาพรวมกว้างๆด้วยอะนะคะคือน้ำตะไคร้น้ำขิงน้ำกระชายคือน้ำเหล่านี้จะฮิตหน่อยในช่วงโควิดอะนะคะคือถามว่าดื่มได้ไหมดื่มได้แต่ส่วนของที่เรากังวลในคนไข้ไตเราก็คือถ้าเรามีปัญหาในส่วนของแร่ธาตุฟอสฟอรัสเราอาจจะต้องระวังไม่ใช่ฟอสฟอรัสสิโพแทสเซียมโทษทีค่ะเราจะต้องระวังเป็นพิเศษถ้าเลือกที่จะดื่มจะแนะนำว่าให้ต้มเองที่บ้านแล้วก็ไม่ใส่สมุนไพรเยอะอย่างเช่นน้ำขิงอย่างเงี้ยค่ะก็หั่นขิงลงไปสัก 1-2 ชิ้นแล้วก็ให้เน้นได้กลิ่นความหอมเอาไม่ต้องแบบเข้มข้นมากเพราะถ้าเข้มข้นมากดื่มในปริมาณเยอะโพแทสเซียมมาแน่ๆในส่วนของน้ำตะไคร้น้ำกระชายอันนี้เหมือนกันเลยโพแทสเซียมก็ดื่มในปริมาณที่มากๆแล้วก็เข้มข้นนะแต่ถ้าแบบเจือจางแค่กลิ่นความหอมโยนตะไคร้ลงไปแค่แบบต้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะโอเคจ้ะท่านต่อไปคุณเอิร์ธเดี๋ยวแพทอ่านให้หมอหน่อยนะคะได้ค่ะพี่หมอให้ถามว่าคุณพ่อเป็นโรคไตระยะที่3อ๋อโอเคอันนี้พอดีวันก่อนแพทตอบไปแล้วก็คือดื่มน้ำอ้อยดำได้ไหมคะก็คือดื่มได้ค่ะน้ำอ้อยดำคือจริงๆเวลาปอกออกมาข้างในมันก็เป็นสีขาวเนาะไม่ได้มีปัญหากับแร่ธาตุใดๆกับตัวของโรคไตโดยตรงแต่ว่าน้ำอ้อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ้อยชนิดไหนนะคะสิ่งที่จะตามมาก็คือน้ำตาลที่เหมือนน้ำตาลทรายเลยนะก็คือดื่มในปริมาณมากๆก็ถ้าเป็นเบาหวานอยู่ก็อาจจะต้องระวังอาจจะคุมเบาหวานได้ไม่ดีสองก็อย่างที่บอกไปว่ากินน้ำอ้อยก็เหมือนกินน้ำตาลก็จะคุมในส่วนของยูริกหรือคนที่เป็นเกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีปัญหาจากตรงนี้ได้เช่นกันนะแต่ไม่ได้มีปัญหากับแร่ธาตุอย่างฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีตรงนั้นแต่จะมีในส่วนของคุมน้ำตาลไม่ได้เพราะเหมือนกินน้ำตาลทรายพูดง่ายๆนะคะในส่วนของน้ำอ้อยแล้วก็เขาถามเพิ่มเติมว่าคุณพ่อเป็นกระดูกทับเส้นต้องทานยาแก้ปวดควรหยุดยาไปก่อนไหมหรือมียาตัวไหนที่แนะนำเพื่อที่จะให้ค่าไตเนี่ยไม่เสื่อมลงเกี่ยวกับยาแก้ปวดหมอคิดว่าไม่รู้เป็นเป็นระยะ3เนาะระยะ3ไม่ค่อยเยอะอะไม่ค่อยเยอะเนี่ยจริงๆยาแก้ปวดกลุ่มที่เราไม่อยากให้ก็คือยากลุ่ม NSAID นั่นแหละแต่นอกนั้นน่ะก็ส่วนใหญ่จะทานได้ทานได้หลายตัวนะคะแต่ว่าไม่อยากให้ซื้อทานเองนะคะจริงๆทานได้หลายตัวเช่นพาราเซตามอลทานได้ไม่แน่ใจว่ามีท่านใดเคยรู้จักทามาดอลมั้ยอย่างเงี้ยค่ะทามาดอลก็ทานได้นะคะแบบนั้นแต่ว่าให้คุณหมอเป็นคนแนะนำให้นะคะทีนี้หมอสนใจเรื่องน้ำอ้อยเนี่ยค่ะจริงๆน้ำอ้อยเนี่ยก็อร่อยอย่างนึงน้ำตาลก็อร่อยอย่างนึงแต่คุณค่าทางอาหารในมุมของนักกำหนดอาหารเนี่ยก็แค่อร่อยต่างกันแต่ว่าก็คือน้ำตาลเหมือนกันใช่ค่ะน้ำตาลเหมือนกันค่ะเหมือนทีนี้จับทีนี้ขออนุญาตจับคู่หมอค่ะได้ยินไหมคะแพทได้ยินค่ะโอเคหมอขออนุญาตจับคู่อีกอันนึงอะค่ะแพทก็คือน้ำผึ้งกับน้ำตาลเหมือนน้ำอ้อยกับน้ำตาลไหมคะหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงไหมคะเหมือนเลยค่ะเหมือนเลยเพียงแต่ว่าตัวน้ำตาลตัวน้อยๆที่อยู่ข้างในของมันน่ะเป็นคนละชนิดกันเฉยๆแต่ว่าสรรพคุณเนี่ยเหมือนกันกินแล้วให้น้ำตาลเหมือนกันเลยเพราะเราเจอกันบ่อยเหมือนกันเนาะที่แบบว่าเพราะหลายคนจะคิดว่าน้ำผึ้งอย่างเงี้ยค่ะเป็นน้ำตาลที่เหมือนมาจากธรรมชาติเนาะมาจากตัวผึ้งเงี้ยค่ะก็น่าจะดีกว่าน้ำตาลทรายแหละอะไรค่ะจริงๆไม่เลยสรรพคุณเหมือนกันแล้วก็ในตัวของน้ำผึ้งเองอะค่ะทำให้ไตกรีสไลด์พุ่งสูงขึ้นได้เช่นกันโอเคไม่รู้แพทเจอหรือเปล่าเนาะหมอนะเจอว่าแบบดื่มอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าต้องผสมน้ำผึ้งทุกเช้าเลยแล้วก็เข้าใจว่าดื่มน้ำผึ้งทุกวันทุกวันทุกวันเนี้ยก็จะดีอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะตอบว่าน้ำผึ้งก็อร่อยดีนะคะดื่มได้แต่ว่าเนี่ยแหละค่ะก็คือน้ำตาลเหมือนกันนะคะอุ้ยหมอลืมบอกท่านนี้เขา
นาทีเท่าไหร่เอ่ยหมอสมมุติแล้วกัน25นะคะประมาณลืมพิมพ์คุยเมาเพลินไม่มีแอดมินโอเคเดี๋ยวท่านต่อไปโอเคท่านอ่านให้หน่อยค่ะคุณชะอุ่มค่ะคุณหมอให้ยาลดความดันแต่ทานแล้วความดันต่ำก็คือปกติความดันปกติค่ะคุณหมอก็เลยให้หยุดยาอยากถามว่าในเมื่อไม่ได้ทานยาแล้วจะรักษาไตหรือชะลอไตไม่ให้อักเสบมากได้ยังไงสองก็ไตค่ะไตอักเสบขึ้นกับสาเหตุของไตอักเสบก่อนเลยนะคะจริงๆยาความดันเนี่ยจะมียาความดันจริงก็คือยากลุ่ม ACEI กับ ARB นั่นแหละคือก็เป็นยาความดันที่ช่วยชะลอไตเสื่อมได้ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดความดันของท่านดีอยู่แล้วเงี้ยค่ะความดันก็เป็นอันนึงที่ต้องคุมหมายความว่าถ้าเกิดว่าตัวแนวโน้มของความดันอ่ะดีอยู่แล้วอันนี้ก็คือแปลความว่าท่านดีอยู่แล้วจาก1ข้อก็คือว่าความดันไม่สูงนะคะส่วนอย่างอื่นที่ช่วยชะลอไตเสื่อมทำอะไรบ้างก็คุมอาหารคุมเรื่องเค็มนะคะแล้วก็ขึ้นกับสาเหตุของไตอักเสบนะคะเช่นหมอเข้าใจว่าของท่านเนี้ยเขาได้น่าหมอน่าจะให้เจาะชิ้นเนื้อไตแปลความว่าตัวนี้เป็นไตอักเสบจากตัวสาเหตุของตัวไตเองเพราะฉะนั้นก็จะต้องขึ้นกับการตอบสนองของยาที่คุณหมอให้ทานสิ่งที่จะทำได้คือทานยาตามที่คุณหมอบอกแล้วก็พยายามห้ามติดเชื้อซึ่งโหสมัยนี้ช่วงนี้ก็หมอไม่รู้จะบอกยังไงหลบดีๆแล้วกันนะคะโควิดเนี่ยไม่รู้จะหลบยังไงเหมือนกันคือญาติสนิทมิตรสหายหมอก็ทยอยได้รับข่าวว่าเดี๋ยวก็1เคสเดี๋ยวก็1เคสกันบ่อยๆนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยค่ะได้ยากดภูมิอยู่แล้วติดโควิดเนี่ยอันนี้กลัวว่าเดี๋ยวจะมีปัญหานะคะก็คืออยากให้มีการติดเชื้อแล้วกันนะคะแล้วก็นอกนั้นก็เดี๋ยวลุ้นการตอบสนองของยาอีกทีนึงนะคะเจอบ่อยๆท่านนี้นี่ผู้หญิงหมอแอบดูแล้วน่าจะอายุน้อยเนี่ยผู้หญิงอายุน้อยอย่างเงี้ยแล้วบางทีทานยากดภูมิทานพินิซโลนแล้วพอน้ำหนักขึ้นแล้วกังวลบางท่านไปหยุดยาเองอย่างเงี้ยหมอก็ต้องคอยบอกว่าอย่าเพิ่งหยุดนะคะเดี๋ยวพอรักษาแล้วดีขึ้นพอคุณหมอเขาค่อยๆลดยาเนี่ยสวยยังไงจะกลับมาเหมือนเดิมนะคะค่ะแล้วก็นี่ถามแพทย์มั้ยคะค่ะคนไข้อ่ะมีปัญหาก็คือโปรตีนรั่วในปัสสาวะเยอะแล้วก็คงจะสังเกตตัวเองว่าปัสสาวะออกมาแล้วมีฟองมากเลยนะคะก็คือมีลักษณะของโปรตีนรั่วมาได้ถามว่าการทานอาหารมีผลกับตรงนี้ไหมคำตอบก็คือ 1. ตัวโรคที่คนไข้ทำให้เกิดความผิดปกติตรงนี้แต่ถ้าถามว่าทานอาหารมีผลไหมมีผลถ้าสมมุติว่าทานโปรตีนที่มากเกินไปเพราะว่า1ตัวโรคเนี้ยค่ะมีโปรตีนรั่วบางคนเข้าใจว่าเรารั่วออกไปเยอะๆแปลว่าเราเสียโปรตีนเยอะแล้วเราควรจะทานกลับเข้าไปแบบเยอะๆมากๆไม่งั้นเราจะขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยไม่ใช่พอถ้ายิ่งทานมากเกินไปมันก็จะยิ่งรั่วเยอะขึ้นแล้วก็ทําให้ตัวโรคแย่ลงได้ด้วยเช่นกันค่ะอันเนี้ยมีผลแต่ก็ไม่ใช่ว่าพอเห็นรั่วแบบนี้หมายความว่าเอ้ยงั้นก็ห้ามกินเลยสิกินไม่ได้นะเพราะถ้ากินแล้วก็รั่วอันนี้ก็ไม่ใช่อีกไงกรณีของไข้แบบนี้ค่ะเราทานโปรตีนคนปกตินะ1ประมาณ1กรัมโปรตีนต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันนะคะอย่างเช่นหนัก50อย่างเงี้ยค่ะก็จะทานโปรตีนประมาณ50กรัมต่อวันโอเคคิดเป็นไข่ขาวสักประมาณกี่ช้อนต่อมือนะคะถ้าอายุถ้าน้ำหนักสัก50ถ้าน้ำหนักสัก50 77 49 14ฟองค่ะ14ฟองแต่อันนี้ก็คือต้องเป็นต่อวันเนาะต่อหาร3ก็ประมาณ5ใช่ไหมคะ5ฟองทีนี้แบบถ้าเกิดคุณหมอเขายังเริ่มรักษาอยู่อย่างเงี้ยยังมีให้ยากดภูมิยังอะไรเงี้ยโดยสภาพแล้วหมอเข้าใจว่าสมมุติเฉยๆนะคะว่าอาการไตของท่านยังคงที่อะไรอย่างเงี้ยจริงโปรตีนจะแบบเกินไปนิดขาดไปหน่อยอย่างเงี้ยมักจะยังไม่ได้ค่อยซีเรียสมากค่ะแต่ว่า
ไม่ได้แนะนำว่าเดี๋ยวอย่างที่แพทบอกค่ะก็คือว่าเข้าใจผิดอะรั่วแล้วเราก็ตกกระจายไงแล้วก็โหลดไปเยอะๆอย่างนั้นอะจะไม่ค่อยดีค่ะโอเคเดี๋ยวไปท่านต่อไป34โอเคท่านนี้บอกว่าไปเจาะเลือดมานะคะวันที่29ที่ผ่านมาคิดเป็น 1.8 ถามว่าเป็นไตในระยะไหนนะคะเราดูค่าเลือดก็คือเราไม่ได้ดูค่าเคตินีนนะคะเราดูค่า GFR แต่เวลาแปลผลเราแปลคู่กันเวลาจะดูระยะไตถ้าเกิดดูว่าเป็นไตระยะไหนเราดูค่า GFR แล้วก็ดูว่า GFR ของท่านได้เท่าไหร่นะคะเคตินีน 1.8 หมอไม่แน่ใจแต่หมอแอบเข้าใจว่า GFR น่าจะอยู่ระหว่าง30ถึง60นี่แหละหมอเข้าใจว่าน่าจะอยู่ประมาณระยะ3นะคะแต่ว่าท่านดูตัว GFR อีกทีนึงละกันซึ่งถ้าเกิด GFR ตกอยู่ระหว่าง30ถึง60เป็นระยะ3นะคะถ้าเกิดเกิน60อันนี้ไปดูก่อนอาจจะเป็นหรือไม่ได้เป็นโรคไตก็ได้นะคะไปดู EP 3นะคะ EP 3ใน YouTube Channel หมอเนี่ยแหละค่ะหมอเคยตอบไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปท่านต่อไปท่านนี้จุ๊บนาที36ค่ะก็ท่านนี้คุณน้ำอะไรคุณน้ำมากันหมอเรียกสั้นๆขออภัยเรียกสั้นหน่อย TARN หมอไม่แน่ใจคุณน้ำตาลโอเคหมอเก่งมากอ่านถูกแล้วหมอน้ำตาลอ่านไม่ออกวงคุณน้ำตาลบอกว่าถามแทนแฟนนะคะแฟนของคุณน้ำตาลก็คืออายุ45ปีเป็นไตระยะ5แล้วก็ตอนนี้มีใจเต้นเร็วมีเท้าบวมตัวเหลืองหน้ามืดวนไปมาสลับดีขึ้นบ้างแย่บ้างอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรกว้างคือเป็นได้หลายอย่างนะคะก็ขึ้นกับผลเลือดแล้วกันเนาะหมอใช่คือถ้าเกิดมีผลเลือดอย่างเงี้ยจะบอกได้เช่นสมมุติว่าเป็นระยะ5แล้วมีโลหิตจางอย่างนี้เนาะก็เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พออย่างนี้ก็เวียนหัวหน้ามืดได้แล้วก็ในความโลหิตจางอย่างเงี้ยคนจะไม่ได้มองว่าซีดแต่คนจะมองว่าเหลืองอย่างเงี้ยก็ได้นะคะรวมทั้งโลหิตจางอย่างเดียวนั่นแหละวิวได้นี่นะคะอันนี้คือข้อ1ข้อ2ก็คือเท้าบวมเนี่ยหมอว่าต้องไปดูแบบว่าทานยาความดันแล้วทำให้เท้าบวมเปล่ามีความดันกลุ่มหนึ่งนะคะมักจะลงท้ายด้วยคำว่าไดปีนเนี่ยแหละค่ะทำให้ DIPINE เนี่ยนะคะจะทำให้บวมได้ท่านไปเช็คก่อนถ้าเช็คแล้วใช่ก็ไปถามคุณหมอก่อนว่าจะแนะนำปรับยาหรือเปล่านะคะหรือน้ำเกินแล้วหรือไม่นะคะน้ำเกินก็บวมได้ก็จริงบวมเหมือนกันเลยนะคะยาความดันที่หมอบอกเมื่อกี้กับเท้าบวมเนี่ยค่ะเหมือนกันเลยหรือเป็นโรคหัวใจหรือไม่นะคะเพราะคนไข้ไตกับโรคหัวใจเนี่ยค่ะมาด้วยกันได้เลยนะคะบางท่านเป็นไตแล้วไม่เคยเช็คหัวใจเลยปรากฏมีหัวใจวายร่วมด้วยอันนี้ก็หัวใจทำงานผิดปกติทำให้หัวใจวายอย่างเงี้ยค่ะน้ำท่วมปอดได้บางทีก็ไปเท้าได้เหมือนกันนะคะรวมถึงว่าตัวเหลืองอย่างเงี้ยหมอก็ว่าก็บอกยากว่าตัวเหลืองนี่แบบหรืออาจจะไม่ใช่โลหิตจางก็ได้นะอาจจะเหลืองจริงก็ได้ถ้าเหลืองจริงเนี่ยแยกยังไงว่าแบบนี่ตัวเหลืองหรือตัวซีดนี่หมอจะให้ดูเขาเรียกอะไรนะแพทเขาเรียกอะไรนะคะเนี่ยตรงเนี้ยจับลูกเนี่ยที่มันจะต้องแดงอ่ะแลบลิ้นปิ้นตานิดนึงตรงเนี้ยที่มันจะต้องแดงอ่ะมันจะเป็นซีดๆอย่างเงี้ยก็คือโลหิตจางเขาเรียกอะไรนะเปลือกเขาเรียกเปลือกตาเขาเรียกอะไรเปลือกไอเปลือกตาล่างใช่ แต่ตัวเหลืองเนี่ยเวลาเราจะดูจะแยกว่าตัวเหลืองแล้วแบบเหลืองยังไงตัวก็ดูเหลืองๆนะตัวคนผิวขาวๆก็ขาวหรือเหลืองหรือซีดงงเขาดูตรงลูกตาดูตรงตาขาวนะคะตาขาวจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอันนั้นจะเรียกว่าตัวเหลืองตาเหลืองนั่นแหละแต่ภาษาหมอที่จะเป็นตัวเหลืองที่สัมพันธ์กับโรคที่อันตรายที่ต้องหาอันนั้นก็คือตัวลูกตาขาวจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอย่างนั้นภาษาหมอจะเรียกว่าตาเหลืองซึ่งตาเหลืองเนี่ยก็เจอคู่กับตัวเหลืองได้เพราะว่าเขาเรียกสารตัวหนึ่งที่ผลิตจากตับเนี่ยเกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมของตับเนี่ยก็คือจะทำให้ตาก็เหลืองตัวก็เหลืองด้วยนะคะแต่จะมีบางเคสที่ออกแนวไปกินอะไรแครอทฟักทองอย่างนี้ตัวจะเหลืองอย่างเดียวตาไม่เหลืองอย่างนั้นค่ะก็ได้หลายอย่างนะคะหมอตอบตรงนี้ค่ะ
โอเคขออนุญาตมาตอบตรงฝั่งที่ถามมาอยู่ในไม่แต่ว่าโอกาสของการที่จะตัวหรือการกินแบบฟักทองแบบเยอะคือต้องแบบเยอะมากๆแล้วก็เป็นประจำวันเลยค่ะใช่ใช่หมอเคยเจอเพื่อนหมอนี่แหละลดน้ำหนักตั้งแทะเนี่ยแทะฟักอะไรนะแครอทค่ะทุกวันเลยเป็นเดือนเลยใช่อย่างแพทบอกเลยนะคะเป็นเดือนเลยแล้วก็แทบไม่กินอย่างอื่นเลยนะตั้งใจก็คือเขาตั้งใจลดน้ำหนักไงเขาก็แบบมุ่งมั่นมากกับความแครอทจนแบบตัวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจริงๆก็เลยบอกโอ้แต่ละเห็นของจริงชัดเจนมากใช่ใช่เหลืองอย่างนั้นเลยค่ะใช่ใช่แต่ตาไม่เหลืองคือแต่ฝ่ามือนี่แบบชัดเจนแบบเหลืองเอาแพทเคยเจอใช่ไหมคะเอออย่างนั้นโอเคเดี๋ยวไปสวัสดีหลายๆท่านสวัสดีกันก่อนนะคะคุณกิติรัตน์นะคะคุณบันเทิงคุณเล็กๆคุณตันทเสถียรนะคะคุณสุดใจสวัสดีทุกท่านนะคะคุณกฤษณาท่านนี้ไตเลี้ยว 3B ของแสดงทุกอย่างท่านนี้ทางหน่อยได้บอกคะแพทได้ค่ะคือได้แต่อย่างที่แต่เคก็ถือว่าคือแสดงว่ารู้ว่าอะไรที่ทานแล้วจะแบบเกิดผลเสียก็เลยกับแต่ถ้าถามว่านานๆทีมีบ้างให้หายอย่างได้ไหมได้ค่ะแต่อย่างที่เรารู้แต่ว่าต้องนิดต้องหน่อยจริงๆนะคะและไม่ใช่แบบอันนู้นก็นิดแล้วอันนี้ก็หน่อยแล้วรวมๆกันมันก็จะไม่นิดหน่อยค่ะโอเคน้ำขิงค่ะน้ำขิงได้ไหมคะได้ค่ะแต่ระวังโพแทสเซียมนะถ้ามันข้นมากๆอะค่ะค่ะนี่ถามแต่อาหารนะถ้าแพทย์ไม่มาหมอทำไงเนี่ยนี่ค่ะเทสต่อไปถามนมอัลมอนด์ค่ะ GFR 28ดื่มได้ป่ะคะดื่มได้ค่ะดื่มได้แต่ว่านมอัลมอนด์นะคะคือเห็น GFR 28เนาะคือดื่มได้ฟอสฟอรัสก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายแต่ว่านมอัลมอนด์ก็จัดว่าเป็นแหล่งของโปรตีนอย่างนึงเหมือนกันนะนมอัลมอนด์ประมาณกล่องนึงอะค่ะจะให้โปรตีนใกล้เคียงกับการทานเนื้อสัตว์ประมาณ2ช้อนโต๊ะแต่ไม่ได้ถ้าแบบไม่ได้เกินทุกวันอะไม่ใช่แบบดื่มอัลมอนด์เป็นนมเสริมทุกวันโดยที่โปรตีนพออยู่แล้วอะหมอว่าแบบสมมตินานๆจะทีนึงอย่างเงี้ยกินดื่มเป็นกล่องก็น่าจะได้ GFR ต้องเยอะอยู่28เยอะนะคะอันก็คงไม่ต้องกล่าวว่าเยอะไว้ก่อนเขาบอกถ้าหมอบอกน้อยนี่คนไข้จะหล่นถึงตะตุ่มเลยใจถึงตะตุ่มเลย28เยอะหมอเจอ20 15อย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรแต่คนไข้ก็จะกังวลเยอะแต่สุดท้ายถ้าเกิดนิ่งๆก็เท่าไหร่ก็นิ่งได้28นี่ค่อนข้างเยอะนะคะเกาลัดค่ะเกาลัดทานได้ค่ะแต่ว่าเกาลัดก็อาจจะต้องระวังในส่วนของโพแทสเซียมเหมือนกันทานเยอะๆค่ะโอเคท่านนี้นะคะไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นความดันค่ะไตเสื่อมชาร้อนดื่มได้เปล่าคะไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นความดันแต่ไตเสื่อมระยะไหนอะคะแต่คือตอบก่อนว่าทานได้แต่ถ้าเป็นในระยะท้ายๆค่ะถ้ามีปัญหากับฟอสฟอรัสก็อาจจะต้องเลือกเป็นชาที่ไม่ใช่ชานมเป็นแบบชามะนาวชาดำเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคจ้ะนี่นะคะสวัสดีคุณเจริญรัตน์นะคะโอเคคุณสีค่ะแล้วก็ท่านนี้นะคะคุณคำสีเนี่ยถามอาหารมายี่ห้อหนึ่งจะอาหารเสริมนะคะหมอใช้คำว่าหมอไม่โชว์ให้ดูแล้วกันนะคะหมอก็จะตอบสั้นๆว่าหมอไม่ได้แนะนำนะคะยี่ห้อที่คุณคำสีแต่ไม่ใช่ว่าต้องเป็นยี่ห้อนี้หรือยี่ห้อนั้นหรือยี่ห้อไหนจริงๆถ้าเป็นอาหารเสริมทางการแพทย์อย่างเงี้ยค่ะเราสามารถแนะนำได้นะคะว่าตัวไหนเหมาะสมนะคะแต่ว่าในตัวที่คุณคำสีถามมาอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้หมอมีข้อมูลไม่พอใช้คำนี้ละกันนะคะหมอก็ใช้คำว่าโดยส่วนตัวหมอไม่ได้แนะนำคนไข้ค่ะท่านนี้นะคะไตระยะ4ดื่มกาแฟนะคะใส่น้ำตาลใส่ครีมทุกวันได้ไหมคะเบาหวานความดันไม่เป็นค่ะคนไข้อายุโอ้เป็นคุณยายเหรอเนี่ย80เลยนะคะนี่ได้ไหมคะคือ
จริงๆพอเป็นระยะ4ถ้าฟอสฟอรัสอย่างอื่นคุมได้จากแหล่งอื่นๆนะคะก็จะตอบว่าได้นะแต่ว่าก็สิ่งเสี่ยงเหมือนกันที่ถ้าทานกาแฟใส่น้ำตาลแล้วก็ครีมทุกวันอาจจะมีปัญหากับฟอสฟอรัสได้แต่บางทีค่ะถ้าเป็นทีนวันอย่างเงี้ยเราสามารถแบ่งแบบครึ่งซองก็ได้ตอน1วันเดี๋ยวครึ่งซองแทนเนี้ยค่ะเจอกันครึ่งทางไปดูฟอสฟอรัสดีๆแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่านี่เป็นสำเร็จรูปหรือเปล่าเนาะจะได้ไขมันทานอ่ะจริงๆแล้วคนไข้อายุ80แล้วอ่ะไม่งั้นถ้าเกิดจะทำก็กาแฟดำแล้วก็น้ำตาลก็ใส่เองครีมก็ต้องไปเลือกเป็นครีมแบบไม่มีคอเลสเตอรอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแพทย์ชอบแนะนำคนไข้ว่าเป็นกาแฟใส่น้ำตาลแล้วก็เป็นนมสดยังจะดีสักกว่าเหมือนหมอเลยใช่ไปเลือกนมแบบ 0% ไขมันอะอย่างนั้นก็อร่อยดื่มเองก็อร่อยใส่นมสดแทนมันก็ยังจะมีความแบบมันๆเหมือนเดิมแต่ว่าเราพอนมสดอะเราเลือกได้ว่าเราจะเลือกรสแบบไม่มีไขมันต่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีจะใช้เป็นแบบนมอะแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรนะเอานมไปทำให้อุ่นหน่อยนึงแล้วก็ใส่กาแฟตามที่หลังคนแล้วก็เรียบร้อยเราแหละประมาณนั้นท่านต่อไปเคตานีน 1.3 อายุ49โอ้ GFR เป็นเท่าไหร่หมอจะบอกว่าอะไรดีอ่ะท่านไปดูตรงมาจาก Facebook เดี๋ยวสักคุณประภาสเดี๋ยวหมอจะใส่คือมันมีหลายสูตรอ่ะเดี๋ยวหมอใส่ลิงก์ให้แล้วกันว่าทำยังไงนะคะโอเคถ้าอยู่ใน Facebook น่ะตัวคำถามจะยังอยู่หมอตามไปตอบได้นะคะเพราะว่าไม่งั้นมันต้องใช้คอมพิวเตอร์นิดนึงแต่ว่าถ้าอยู่ในท่านใดคอมเมนต์จากทาง YouTube น่ะข้อมูลจะหายตรวจค่าไตก่อนทานอาหารกับหลังทานอาหารต่างกันไหมครับไม่ค่อยต่างค่ะการตรวจค่าไตค่าเคตานีนก็ไม่ต้องลดอาหารไตเสื่อมทานกะทิสดได้ป่ะคะคือถามว่าทานได้ไหมก็คงต้องตอบว่าได้เพราะมันเป็นอาหารอย่างนึงแต่ว่าตัวกะทิอะค่ะสิ่งที่เราจะได้2 อย่างหลักๆก็คืออันหนึ่งต่อให้เป็นคนทั่วไปกะทิมาจากมะพร้าวเป็นไขมันอิ่มตัวหรือไขมันที่ไม่ดีเราไม่ได้อยากได้ในปริมาณที่เยอะอันนี้คือ1 2กะทิมีแร่ธาตุตัวหนึ่งคือโพแทสเซียมสูงถ้าเป็นโรคไตมีปัญหากับโพแทสเซียมในเลือดสูงแล้วทานกะทิมากๆโพแทสเซียมก็จะไม่ลง2 อย่างหลักๆค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้หมอมีธุระอาจจะขออนุญาตใกล้จบแล้วเพียงแต่ว่านี่ท่านนี้เขาถามมาอย่างนี้เลยไม่ใช่ตอบเด็กๆขึ้นโชว์แล้วขออภัยตอบเลยไตระยะ4ทานกาแฟได้เปล่าคะได้ค่ะได้แต่ว่ากาแฟอย่างที่เราบอกนะเรากังวลในส่วนของนมครีมเทียมถูกไหมคะเพราะตรงนั้นอาจจะมีปัญหากับไขมันแล้วก็ฟอสฟอรัสอันนี้สิ่งที่เรากลัวแต่ถ้าเป็นกาแฟดำอันนี้ได้หรือว่าอย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้ถ้าเป็นกาแฟดำแล้วก็บวกกับนมสดไขมัน 0% อะไรเงี้ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าใช้ครีมเทียมนะคะค่ะท่านนี้นะคะเดี๋ยวหมอตอบก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ทานยาแก้ไอคุณพ่อไอทานยาแก้ไอได้ไหมไตระยะ5ท่านได้นะคะแต่ว่าเวลาไปหาคุณเภสัชกับคุณหมอเนี่ยค่ะแจ้งด้วยนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจเดี๋ยวมียาบางตัวที่เขาจะต้องปรับขนาดตามระยะไตหรือเปล่านะคะจริงๆท่านนี้เขามาไกลอะค่ะแพทย์GFR 10เองทานอาหารอะไรได้บ้างคะนี่โหกว้างเลยค่ะก็คือเบื้องต้นดูอาหารตามโรคก่อนคือเป็นเบาหวานไหมถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยก็อาจจะต้องพยายามตัดของที่เป็นน้ำตาลส่วนเกินพวกน้ำตาลทรายจากของหวานเครื่องดื่มตรงนั้นพยายามออกไปเดี๋ยวคุมน้ำตาลไม่ค่อยได้แต่ว่าพอเป็นท้ายๆเหลือ GFR ประมาณ10แบบนี้ค่ะแร่ธาตุมักจะมีปัญหาแร่ธาตุที่มีปัญหาก็มักจะมาพร้อมๆกันหลายๆตัวโพแทสเซียมฟอสฟอรัสอย่างเงี้ยค่ะอย่างโพแทสเซียมเนี่ยก็จะต้องไปดูแล้วว่าเลือกผักผลไม้อะไร
ให้โพแทสเซียมไม่สูงหลักๆ ก็คือผักก็จะเป็นผักสีที่จืดๆนะคะไม่ใช่สีเข้มๆไม่ใช่พืชหัวใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นกะหล่ำปีผักกาดขาวบัวฟักแฟงแตงกวาอะไรพวกเนี้ยค่ะยกเว้นพืชหัวเนาะแต่ถ้าเป็นผักใบสีจืดๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้แล้วก็เคล็ดลับอีกอย่างนึงก็คือเวลาจะปรุงอาหารก็คือลวกน้ำทิ้งออกสักนิดนึงสักน้ำหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้โพแทสเซียมออกไปเยอะหน่อยแล้วค่อยเอามาปรุงอาหารส่วนผลไม้เนี่ยหลักการก็คล้ายๆผักเลยส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อขาวๆที่แนะนำให้ทานอย่างเช่นแอปเปิลสาลี่องุ่นชมพู่อะไรพวกเนี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นเนื้อเค็มๆอย่างมะม่วงสุกขนุนมะยงชิดหน้านี้เดี๋ยวมีทุเรียนพวกนี้โพแทสเซียมสูงค่ะโอเคค่ะแล้วก็ฟอสก็ระวังพวกอาหารมีเซอร์ไพรส์อะคะหมอไม่ได้ไปเป่าเค้กด้วยเลยดูสิมันเกิดก็ทำงานเหรอคะค่ะทำงานโอเคโอเคโพแทสเซียมต่อค่ะแพทโพแทสเซียมต่อค่ะอ๋อหมายถึงว่าฟอสฟอรัสค่ะในระยะท้ายๆเนี่ยมักจะมีปัญหาการแต่ตัวที่จากอาหารจากธรรมชาติอ่ะอาจจะไม่ได้มีผลเท่าไหร่แต่ตัวที่เป็นปรุงแต่งจากแหล่งสังเคราะห์อาจจะมีผลมากกว่าอย่างเช่นอาหารแปรรูปให้ฮอทดอกไส้กรอกกุนเชียงอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะหรือว่ากลุ่มที่ถูกเติมไปในเครื่องดื่มอย่างน้ำอัดลมหรือต่างๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างระยะท้ายๆเนี่ยถ้ากินอาหารอะไรได้ปกติจะไม่แนะนำให้ดื่มนมเสริมอะไรแล้วเพราะว่าความเสี่ยงในการที่โปรตีนจะเกินแร่ธาตุจะเกินอันนี้จะสูงมากกว่าแต่ถ้าทานอาหารไม่ได้จริงๆก็จะมีนมหรือว่านมทางการแพทย์ที่เป็นตัวเลือกอยู่เหมือนกันแต่ถ้าในระยะท้ายๆแพทย์มักจะแนะนำให้ดื่มนมที่เป็นแบบนมจากถั่วมากกว่านมจากวัวนะคะฟอสฟอรัสจะน้อยกว่านะอย่างแอลมอนด์อย่างเงี้ยค่ะก็ฟอสฟอรัสก็จะน้อยกว่าในส่วนของนมวัวเช่นกันพอพูดถึงแบบให้ทานรายละเอียดเยอะอะค่ะจะหมอน่าจะขออนุญาตตอบท่านนี้เป็นเคสสุดท้ายก่อนเราจะปิดไลฟ์วันนี้นะคะอายุ67ปีนะคะท่านนี้เป็นไตเรื้อรัง 3B นะคะตอนนอนมักจะปวดเมื่อยน่องเอ็นข้อเท้าสองข้างเป็นเพราะอะไรเกี่ยวกับโรคไตหรือไม่นะคะจะรักษายังไงเพราะกระทบการนอนมากกว่าจะได้นอนกินเวลา 1-2 ชั่วโมงหมอว่าตอบยากมากเลยอะว่าแบบปวดน่องเป็นจากอะไรคืออาจจะเกี่ยวกับไตได้ไหมมีภาวะหนึ่งของตัวไตอะค่ะที่แบบว่าคนไข้จะมีความคล้ายๆกับว่าอยู่เฉยๆปุ๊บจะต้องยุกยิกตลอดเวลาเป็นความไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวอะไรอย่างเงี้ยมีเกี่ยวกับไตได้ไหมเกี่ยวได้แล้วก็มักจะเป็นไตในระยะท้ายนะคะอย่างไรก็ตามอาการปวดเมื่อยน่องกับเอ็นข้อเท้าอย่างเงี้ยเป็นอย่างอื่นได้อีกค่ะเช่นเป็นกล้ามเนื้ออักเสบอะไรอย่างเงี้ยได้อีกแล้วก็มีโรคทางกล้ามเนื้อบางอย่างที่ก็ทำให้ปวดน่องได้เป็นตะคริวไหมอย่างเงี้ยได้นะคะก็จะตอบว่าเป็นโรคไตก็ได้ไม่เป็นโรคไตก็ได้ก็ทำอะไรก็ต้องมาเช็คก่อนนะคะว่ามันมีอะไรที่ทำให้ปวดเมื่อยได้ไหมเกลือแร่บางตัวผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นสมมติเฉยๆนะคะมีไตเรื้อรังแล้วปรากฏว่าโพแทสเซียมของท่านต่ำเนี้ยอันนี้ก็บางคนมาด้วยอาการอ่อนแรงแล้วก็บางคนรู้สึกว่าปวดได้นะคะไปแบบรักษาหลายอย่างเลยไปบีบไปนวดอะไรเงี้ยไม่หายก็คือต้องแก้ไขที่สาเหตุก่อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ากระทบการนอนกระทบเพราะว่าปวดก็ต้องแก้ไขเรื่องปวดทีนี้เรื่องปวดจากอะไรต้องหาสาเหตุอย่างเงี้ยก็คือต้องไปแจ้งคุณหมอค่ะว่าปวดมากจนกระทบการนอนคือให้คุณหมอเช็คให้ก่อนว่าเป็นจากอะไรค่ะก็วันนี้ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์แพตตี้เราอีกรอบหนึ่ง แล้วก็ขอบคุณแพทมากนะคะเดี๋ยวไลฟ์ต่อไปน่าจะเป็นทุกวันอาทิตย์ประมาณบ่ายสองนะคะเดี๋ยวทีมหมอเช็คทีมก่อนทีมน่าจะกลับมาหลายท่านแล้วแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมไลฟ์วันนี้ขออภัยหมอตอบไม่หมดนะคะมีติดภารกิจค่ะก็เดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์หน้าโอเคแพทขอบคุณแพทนะคะค่ะ